หวั่นโคโรนาปานามาประกาศยกเลิกอุ่นเครื่องช้างศึกสำนักข่าวของประเทศปานามารายงานว่าฟุตบอลทีมชาติปานามาได้ยกเลิกการอุ่นเครื่องกับช้างศึกทีมชาติไทยที่ประเทศไทยในวันที่30มีนาคมแล้วหลังจากที่มีไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดในประเทศแถบเอเชียและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งแล้วหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติปานามากล่าวว่าจะไม่เดินทางไปประเทศไทยในช่วงที่กำหนดไว้แล้วเพราะไม่มีความจำเป็นต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณาทีมเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาเตะอุ่นเครื่องแทนอย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมว่ามีความเป็นไปได้ที่ปานามาจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติอื่นที่ไม่ใช่เอเชียแต่ก่อนหน้านั้นจะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับนิคารากัวในเดือนกุมภาพันธ์ต่อด้วยกัวเตมาลาในวันที่4มีนาคม